ัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่เจมหมูจะมาทำแกงคั่วเนื้อหน่อไม้ดองให้ทานค่ะแกงคั่วหน่อไม้หอมๆเครื่องแกงเข้มข้นหน่อไม้ก็หวานกรุบมากใส่เนื้อลงไปด้วยบอกเลยว่าเคี้ยวเพลินแน่นอนไปดูนางทำอาหารที่ครัวกันดีกว่าค่ะเริ่มจากนำพริกชี้ฟ้ามาหั่นตามแนวเฉียงหั่นเสร็จนำไปพักไว้ก่อนต่อมานำพริกไทยอ่อนมาหั่นเป็นชิ้นขนาดเท่าๆกันเพื่อเพิ่มความเผ็ดร้อนเสร็จแล้วนำไปพักไว้ก่อนค่ะจากนั้นนำกระชายมาซอยเป็นชิ้นบางๆไม่หนามากแล้วนำไปพักไว้ก่อนค่ะต่อมานำใบกะเพรามาเด็ดเอาแค่ใบและส่วนที่อ่อนๆ นะคะเสร็จแล้วนำไปพักไว้ก่อนจากนั้นนำหน่อไม้ดองมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำไปพักไว้ก่อนค่ะนำเนื้อมาหั่นเป็นชิ้นเท่าๆกันเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนเช่นกันค่ะแล้วเราก็จะมาเริ่มทำแกงคั่วกันเลยค่ะตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปจากนั้นนำพริกแกงเผ็ดลงไปคั่วในกระทะบดให้พริกแกงละลายแตกตัวออกจากกันแล้วนำเนื้อลงไปคั่วในกระทะได้เลยค่ะคั่วไปเรื่อยๆให้พริกแกงนั้นซึมเข้าเนื้อจากนั้นเติมน้ำเปล่าลงไปคั่วให้เนื้อเริ่มสุกปรุงรสด้วยผงปรุงรสน้ำตาลทรายน้ำปลาแล้วคั่วให้ส่วนผสมเข้ากันดีเลยค่ะคั่วไปสักพักให้นำหน่อไม้ดองที่เตรียมไว้ลงไปคั่วกับเนื้อตามด้วยกระชายแล้วคั่วให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลยค่ะแค่นี้ก็กลิ่นหอมฟุ้งแล้วค่ะเพิ่มความเผ็ดร้อนด้วยพริกไทยอ่อนและพริกชี้ฟ้าคั่วให้ส่วนผสมเข้ากันดีอีกรอบจากนั้นโรยใบกะเพราลงไปคั่วไปเรื่อยๆคลุกเคล้าให้ทุกอย่างนั้นสุกดีเสร็จแล้วก็ตักใส่ถาดใบใหญ่ๆเตรียมเสิร์ฟได้เลยค่ะกับเมนูแกงคั่วเนื้อหน่อไม้ดองรสชาติเข้มข้นหอมกลิ่นเครื่องแกงหน่อไม้ก็เคี้ยวเพลินมากเวอร์ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆรับรองว่าลงตัวสุดๆไปเลยค่ะอย่าลืมจดสูตรไปทำตามกันได้นะคะเจ๊หมูขอตัวไปทานข้าวก่อนค่ะใครสนใจสินค้าเจมหมูทั้งจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกเพจหรือแอดไลน์ ID@หมูหิวมาได้เลยค่ะเจมหมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะคะ